สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอดร.กุลวดีทองไพบูลย์นักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเออยากจะมาชวนพวกเราพูดถึงการสร้างความสัมพันธ์ให้มันดีฟยิ่งขึ้นนะคะให้มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะว่ามันมีเทคนิคหรือวิธีการยังไงได้บ้างที่ครูเอเอามาแนะนำในวันนี้นะคะไม่ยาวไม่มีหลายข้อมากนะคะเอาแบบสั้นๆกระชับนะคะอย่างแรกเลยนะคะการที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าแอทชูนนะคะแอทชูนนี่ก็คือเหมือนกับว่าจูนเข้าหากันนะคะจูนเข้าหากันเราใช้เทคนิคอะไรบ้างในการที่เราจูนเข้าหากับอีกคนหนึ่งได้นะคะทักษะการฟังสำคัญมากเลยค่ะเนาะเวลาเราฟังเนี่ยค่ะฟังอย่างไม่ตัดสินนะคะฟังอย่างตั้งใจนะคะเวลาคู่ของเราคนรักของเราแฟนของเราเนี่ยหรือว่าครอบครัวของเราสมาชิกครอบครัวเนี่ยค่ะพูดกับเรานะคะเราก็พยายามให้ความสนใจอย่างเต็มที่นะคะไม่วอกแวกไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะคะแล้วเวลาฟังแล้วอ่ะตัวคุณเอว่ากุญแจสำคัญเลยก็คือฟังอย่างไม่ตัดสินนะคะเปิดใจฟังสิ่งที่เขาพยายามที่จะพูดกับเราก่อนแล้วเราจะเห็นจากมุมมองเขามากยิ่งขึ้นนะคะอันนั้นคือสิ่งแรกเลยนะคะก็คือ attune นะคะก็คือจูนเข้าหากันจูนที่จะพยายามเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเขานะคะโดยการพยายามฟังให้มากนะคะอย่างที่สองนะคะเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการตอบสนองใช่ไหมคะตอบสนองยังไงนะคะพอเราฟังแล้วเนี่ยเราอาจจะลองที่ดูเขาต้องการอะไรบ้างนะคะที่ทำให้เขารู้สึกแบบว่า connect กับเรานะคะรู้สึกว่าเรารับฟังเขานะคะสิ่งที่ครูเอ๋พยายามเสนอนะคะก็คือเมื่อฟังแล้วเนี่ยบางสิ่งอ่ะบางครั้งค่ะเป็นเรื่องของความรู้สึกอารมณ์บางสิ่งบางอย่างใช่ไหมคะเวลาเราฟังเนี่ยเราอยากจะเขาเรียกว่า validate ก็คือให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิดของเขานะคะไม่ใช่บอกว่าโอ้ยเรื่องนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเธอก็แค่ลืมมันไปซะนะอันนั้นนะคะไม่ใช่การ validate นะคะไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ตรงกันข้ามเลยเราปัดไอ้ความรู้สึกนึกคิดของเขาไปเสมอว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆนะคะแต่สำหรับคนที่อยู่ในความรู้สึกนั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาอ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ใหญ่มากๆนะคะสิ่งที่เป็นรบกวนจิตใจเขามากๆเลยนะคะฉะนั้น validate เนี่ยก็คือการให้ความสำคัญนะคะเวลาเขาพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยพอฟังแล้วใช่ไหมคะเราสามารถที่จะสะท้อนกลับไปได้นะคะสะท้อนกับความรู้สึกที่เราได้ยินเนี่ยค่ะเขามาพูดกับเราว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึกพูดอะไรกับคุณแม่ก็มีเรื่องไม่แบบเห็นไม่ตรงกันตลอดเลยพูดประมาณนี้เราก็อาจจะรับรู้ได้ให้เราตั้งใจฟังน้ำเสียงหรือสีหน้าท่าทางด้วยนะคะว่าเอ๊ะหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดขับข้องใจนะคะเวลาเราจะ validate นะคะทำให้เขารู้ว่าเราเห็นความรู้สึกเขาเนี่ยเราก็อาจจะสะท้อนความรู้สึกกลับไปได้นะคะอย่างเช่นฟังดูแล้วเธอน่าจะรู้สึกหงุดหงิดเนาะเนี่ยค่ะอันนี้คือการที่สะท้อนความรู้สึกนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความรู้สึกของเขาอะเล็กนะคะทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเราพยายามเข้าใจความรู้สึกเขานะเราเห็นความรู้สึกเขานะแล้วความรู้สึกของเขาก็สำคัญเหมือนกันนะคะอีกอันนึงนะคะที่คุณเอ๋อยากจะนำเสนอไว้นะคะทีนี้เราก็อาจจะมีวิธีการอื่นเยอะมากมายนะคะแต่วันนี้เรามาแบบกระชับสั้นๆเอาแค่3อย่างก่อนนะคะอันสุดท้ายนะคะที่คุณเอ๋อยากจะนำเสนอนะคะเขาเรียกว่าเซลล์ซูตติ้งนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยเวลาเราทำอะไรไปเรารีแอคเราสนองตอบเรามีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเนี่ยแต่มันไม่ตรงอย่างที่เขาต้องการนะคะเขาอาจจะเหมือนกับว่ามีรีแอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะที่เราเองก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเขาอะไรยังไงกับเราหรือเปล่าหรือเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าหรือเขาอะไรเราพูดที่มันไม่ดีหรือเปล่านะคะมันก็อาจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยเราเองต้องมีวิธีนะคะที่จะทำยังไงเนี่ยให้เราเองก็ต้องอยู่กับความรู้สึกนั้นได้นะคะคำว่าซูตติ้งนะคะเหมือนแบบปลอบประโลมตัวเองนะคะทำยังไงก็จะมีหลายๆวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกไปเดินเล่นออกกำลังกายนะคะเขียนไดอารี่นะคะวาดภาพนะคะหรือแม้กระทั่งอยู่กับธรรมชาติต่างๆนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจของเรานะคะที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยจิตใจของเราในเวลานั้นน่ะเราอาจจะรู้สึกอย่างงู้นอย่างนั้นหรือรู้สึกไม่สบายใจกับรีแอคชั่นที่ได้มาเนี่ยค่ะแต่เราก็ต้องมีวิธีที่จะอยู่กับความรู้สึกตัวเองได้นะคะปลอบประโลมตัวเองได้ในเวลานั้นเหมือนกันนะคะวันนี้ครูเอมีมา3อย่างด้วยกันนะคะที่จะช่วยบิ้วให้ความสัมพันธ์มันลึกซึ้งมากขึ้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะ attune นะคะจูนเข้าหาการตั้งใจฟังกันและกันนะคะใช้ทักษะการฟังไม่ว่าจะด้วยฟังน้ำเสียงสีหน้าท่าทางการแสดงออกและคำพูดด้วยนะคะอย่างที่สองและฟังอย่างไม่ตัดสินด้วยค่ะอย่างที่สองนะคะเมื่อฟังแล้วเราก็ต้องมีการ respond ใช่ไหมคะมีการสนองตอบนะคะด้วยการ validate นะคะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกที่เขาแชร์มากับเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งเล็กๆเลยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะเราให้ความสำคัญกับความรู้สึกของเขาด้วยการที่เราสะท้อนความรู้สึกนั้นนะคะแล้วอย่างที่3นะคะเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับ
คนรอบตัวเราแล้วเรารู้สึกเหมือนบางทีอะไรก็แล้วแต่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจในปฏิสัมพันธ์นั้นรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกกับตัวเองว่าเราทำอะไรไม่ถูกไม่ควรหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างที่เขารีแอคกลับมาหาเรานะคะเราก็จะต้องมีวิธีในการที่จะปลอบประโลมตัวเองเหมือนการซูทตัวเองนะคะไม่ว่าวิธีนั้นจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการอ่านหนังสือนะคะการหาพวกทักษะในเรื่องของการผ่อนคลายต่างๆนะคะพวกนี้นะคะจะช่วยประคองนะคะให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันยังลึกซึ้งลงไปได้อีกนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะครูเอกก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ